สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมนายกกมหรือกล้องเกมมิ่งจะมาแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับวิธีการกระโดดหลบเนเมซิสนะฮะในเกม Resident Evil 3 Remake ซึ่งผมคิดว่าการกระโดดหลบเนเมซิสนั้นมันง่ายกว่าการหลบซอมบี้นะฮะเพราะว่ามันจะมีจุดให้เราสังเกตการโจมตีของเนเมซิสแต่ก่อนที่จะดูคลิปผมต้องขอออกตัวก่อนนะว่าผมไม่ใช่เทพนะฮะที่จะสามารถหลบได้แบบ 100% โดยไม่พลาดเลยซึ่งถ้าจะเล่นแบบโนดาเมจนั้นผมยังต้องฝึกอีกพักใหญ่ๆแต่คลิปนี้เนี่ยเรามาดูแนวทางหรือวิธีการหลบเนเมซิสกันดูก่อนซึ่งมีประโยชน์แน่ๆสำหรับคนที่อยากเล่นแบบโนดาเมจนะฮะและถ้าใครอยากดูวิธีการหลบซอมบี้ก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ที่ผมแนบไว้ข้างล่างผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วเป็นคลิปสาธิตจังหวะของการหลบซอมบี้นะฮะทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูจังหวะของการหลบเนเมซิสกันเลยนะฮะการหลบเนเมซิสนั้นเราจะดูจังหวะตอนที่มันยกแขนขึ้นจนสุดนะฮะเพื่อที่จะโจมตีเราแต่เราจะยังไม่หลบตอนนั้นเราจะใช้จังหวะหลบตอนที่มันเหวี่ยงแขนลงมาเพื่อโจมตีเราเพื่อนๆลองสังเกตจังหวะนี้ดูฮะจังหวะนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าผมจะไม่หลบตอนที่มันยกแขนขึ้นจนสุดแต่จะหลบตอนที่มันเหวี่ยงแขนมาเพื่อโจมตีเราสามารถใช้หลบหนวดของเนเมซิสได้นะฮะนอกจากนี้จังหวะแบบนี้เรายังสามารถใช้หลบแทบจะทุกการโจมตีของเนเมซิสได้นะฮะลองสังเกตดูดีๆฮะใช้กับอาวุธอะไรก็ได้นะฮะลองดูอีกทีหลบรอมันยกแขนขึ้นจนสุดหลบตอนมันเหวี่ยงแขนกลับเนี่ยเราจะหลบจังหวะนี้นะฮะถ้าเร็วกว่านี้หลบไม่พ้นช้ากว่านี้ก็หลบไม่พ้นรอมันยกแขนขึ้นจนสุดหลบตอนมันเหวี่ยงกลับมาถ้าหลบสำเร็จจะช่วยเพิ่มอัตราการติดคริติคอลด้วยนะฮะจะใช้กับอาวุธอะไรก็ได้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองใช้ระเบิดดูเปลี่ยนมาใช้ระเบิดนะฮะลองดูซิจะเป็นไงเห็นไหมฮะใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องระวังกับการใช้ถ้าหากจะใช้กับลูกซองนะฮะเพราะลูกซองพื้นฐานมันมีความจุแค่4นัดถ้าเกิดเราติดจังหวะตอนรีโหลดกระสุนเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้การกระโดดหลบได้นะฮะตอนยิงหนวดของมันเราก็สามารถใช้หลบได้เป็นจังหวะเดียวกันหมดฮะลองเปลี่ยนมาดูการใช้มีดดูบ้างรอมันยกแขนขึ้นจนสุดพอมันเหวี่ยงแขนกลับมาเราก็หลบเหมือนเดิมโจมตีด้วยมีดต้องใช้ความอดทนหน่อยฮะเกลียดจริงๆแล้วสกิลเลอใส่หน้าเนี่ยสกิลโคตรโกงการใช้มีดโจมตีในเมซิสต้องใช้ความอดทนหน่อยฮะแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์นิดหนึ่งงัดหน้ามันงัดหน้ามันไปเรื่อยๆเตือนให้มันรู้ว่ากูรู้วิธีหลบมึงแล้วกูไม่กลัวมึงอีกแล้วถ้าในเมซิสมันอยู่ที่มืดนะฮะพยายามดึงมันออกมาที่สว่างเพื่อไม่ให้เราหลบพลาดไม่งั้นมันมองยากฮะ
ัดหน้ามันกูรู้วิธีหลบมึงแล้วกูไม่กลัวมึงแล้วอีกแล้วสกิลเลอร์ใส่หน้าอีกแล้วสกิลโคตรโกงดึงมันออกมาที่สว่างนะอยู่ในที่มืดเราเสียเปรียบลบทุกครั้งที่มันจะโจมตีเรามันจะยกแขนขึ้นมาเป็นสัญญาณก่อนเราจะสังเกตตรงนี้นะฮะแล้วหาจังหวะหลบเอาฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวก็ทำได้พอชำนาญขึ้นก็จะหลบได้เรื่อยๆฮะถึงจะใกล้ตายก็ไม่กลัวเพราะเรารู้จังหวะมันแล้วจิ้มมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตายเรียบร้อยงัดด้านไปเรื่อยๆเอาละครับสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่ผมทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะฮะสวัสดีครับ